DIY Room Bracelet Thailand แฟนเพจสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำสร้อยข้อมือลาย Double Dot อันนี้กันนะคะที่ใส่อยู่อันนี้จะใช้สีในชุด Pastel Collection นะคะแต่วันนี้จะขอใช้สีในชุดของ Colorful Set ชุดนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมหนึ่งก็คือรางเครื่องมือ DIY Room Board อันนี้นะคะ2วันนี้ขอใช้เป็นโปรฮุกนะคะ3 Color S Clip ค่ะและ4คือซิลิโคนแบนวันนี้จะใช้ทั้งหมด7สีในชุด Colorful Set นะคะอย่าลืมนะคะซิลิโคนของ DIY Room Bracelet Thailand นะคะจะต้องมีสัญลักษณ์ DIY Room Bracelet Thailand ที่ถุงนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะของเราจะผ่านมาตรฐานการตรวจสอบโลหะหนักทั้งของ EN71 และ SGS ค่ะเริ่มนะคะเราจะมาเริ่มกันที่การประกอบรางก่อนเราจะใช้แค่2เส้นค่ะวันนี้2เส้นยาวนะคะก็คือชิ้น A กับชิ้น B นะคะมาประกอบกันสัญลักษณ์ลูกศรกดลงไปนะคะลูกศรตรงนี้นะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะลูกศรตรงนี้โอเคแล้วก็ประกอบรางอย่าลืมค่ะเอาให้สัญลักษณ์ลูกศรอยู่ที่แท่นบนสุดแบบนี้นะคะทุกครั้งค่ะแล้วอีกอันนึงจะหันหลังกลับนะคะอันนี้เราจะวางลักษณะนี้แล้วก็ใส่อีกอันนึงตรงตำแหน่งไหนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกค่ะโอเคทีนี้เริ่มสตาร์ทเราจะเริ่มโดยดูสัญลักษณ์ DIY Room ก็หาตัวเราแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นลูกศรไล่ขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำวนซ้ายกลับมาทางนี้นะคะโอเคเริ่มเราจะใช้สีดำเป็นสีหลักนะคะวันนี้เริ่มสตาร์ทที่จุดที่1ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นลายเบสิกพื้นฐานลายแรกของเราเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้ความยาวตามข้อมือเรานะคะแล้วแต่ว่าเราขนาดข้อมือแค่ไหนแล้วก็โค้งมาทางซ้ายนะคะแล้วก็กลับหลังหันก็มาเริ่มใหม่โอเคสมมุติว่าพอและความยาวข้อมือเราแล้วก็กลับมาเริ่มที่จุดที่1ใหม่ค่ะจุดที่1นะคะเริ่มที่สีเหลืองเราก็ใช้สีเหลืองนะคะพันกับโปรฮุกค่ะ4รอบ1 2 3 4นะคะก็จะมีอยู่4เส้นอยู่บนเส้นอยู่บนฮุกเนาะแล้วก็เอาซิลิโคนสีดำเกี่ยวกับโปรฮุกตึงๆนะคะแล้วก็รูดออกมาโอเคแล้วก็จับแบบนี้นะคะเราจะเริ่มจากหมุนไปทางขวาก่อนนะคะหมุนไปทางขวาเพื่อเกี่ยวมาวางไว้ที่ตำแหน่งที่1นะคะ อีกรอบหนึ่งค่ะสีเหลืองอีกทีหนึ่งนะคะ1 2 3 4รูดเข้ามาข้างในสีดำทีนี้ให้มาอยู่ทางซ้ายของเข็มนะคะเพราะเราจะมาวางทางซ้ายค่ะแล้วก็วางลงไปที่ตำแหน่งแรกแค่นี้เองค่ะนะคะข้างขวาอันนึงข้างซ้ายอันนึงแบบนี้นะคะสีถัดไปค่ะสีฟ้า1 2 3 4สีดำยืดหมุนเข้าไปนะคะแล้วก็ให้มาอยู่ทางขวาแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะจะได้ไม่ยากจริงๆทำยังไงก็ได้นะคะให้มันอยู่ขวาอันซ้ายอันนะคะแล้วแต่ความถนัดนะคะ1 2 3 4
4รอบยืดตึงๆเลื่อนเข้ามาในสีดำอยู่ทางซ้ายแล้วทีนี้จับแล้วก็ยืดสวมให้ครบก็จะมีขวามีซ้ายแบบนี้ไล่สีไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกสีนึงเนาะ1 2 3ทำไงค่ะเป็นเส้น1 2 3 4ดึงตึงๆรูดเข้ามาแล้วก็หันไปทางขวาของฮุกนะคะสวมเข้ามาที่ตำแหน่งที่3แล้วก็ทำด้านซ้ายอีกอันหนึ่ง1 2 3 4ให้เนี่ยค่ะมันจะอยู่ที่เข็ม4เส้นนะคะ4รอบตึงๆค่อยๆรูดใช้หมุนเอาอย่างเงี้ยค่ะอยู่ทางซ้ายแล้วก็สวมลงไปนะคะทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งสุดท้ายที่เราทำสีดำไว้ค่ะโอเคอันนี้ก็คือเราจะใส่ดับเบิลดอทเข้าไปครบทุกอันแล้วแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมาควักที่ปลายสุดแทนนะคะเราจะเว้นไว้ไม่ทำถึงตำแหน่งสุดท้ายนะคะจะเว้นไว้หนึ่งอันนะคะแล้วเราจะมาเริ่มควักจากด้านนี้แล้วจะควักบนขวากลับไปนะคะโอเคทำเป็นเลข8 1อันสวมเข้าไปตรงตำแหน่งสุดท้ายก่อนนะคะโอเคสวมเข้าไปที่ตำแหน่งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวอันนี้มาลองจะได้เห็นชัดๆเราก็เริ่มควักปกติค่ะควักจากด้านในนะคะไปข้างหน้านะคะปกติเลยค่ะควักที่ด้านในไปข้างหน้าปกติอันนี้ถ้าเราไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าเราไม่ค่อยเห็นเราทำอย่างนี้ก็ได้นะคะเราใช้นิ้วนี้ช่วยเกี่ยวแบบนี้นะคะเราใช้นิ้วนี้ใส่ฮุกเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเราต้องเกี่ยวเส้นไหนเราก็จะได้เกี่ยวเส้นนั้นถูกนะคะเพราะมันสีเดียวกันบางทีมันจะดูยากเนาะใส่เข้าไปเกี่ยวอันนี้ออกมาก็เกี่ยวขึ้นมานะคะเกี่ยวนี้ออกมาเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเราจะดูยากว่าเส้นไหนถูกไหมคะเนี่ยมันจะเกี่ยวขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าควรจะเอานิ้วช่วยอันนี้ไว้เราก็จะเจอว่าเราต้องเกี่ยวเส้นไหนนะคะเราก็เกี่ยวขึ้นมาได้ง่ายๆเนาะง่ายขึ้นนะคะถ้าใช้วิธีนี้อันนี้เราจะต้องโค้งมาทางขวานะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะโอเคแล้วก็เกี่ยวไปทางขวาแบบนี้โอเคแล้วก็กลับขากลับข้างมาเริ่มเกี่ยวด้านนี้นะคะเหมือนเดิมคือดึงเส้นนี้ออกมานิดนึงใส่ฮุกเข้าไปด้านในแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาโอเคดึงเส้นนี้ออกมาใส่ฮุกเข้าไปข้างในเอาใหม่ค่ะใส่ฮุกเข้าไปข้างในเกี่ยวเส้นที่เราต้องการเกี่ยวขึ้นมานะคะโอเคเนาะดึงเส้นที่เราต้องการเกี่ยวออกมาแบบนี้นะคะใส่ฮุกเข้าไปแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่ามันจะเป็นสีเดียวกันแล้วก็มันจะเป็นจำนวนหลายเส้นบางทีเราจะหาเส้นที่เราต้องการจะเกี่ยวยากวิธีนี้ก็จะช่วยให้เราเกี่ยวได้ง่ายขึ้นเยอะมากนะคะเป็นทริคพิเศษนี่ค่ะมันจะช่วยได้เยอะเลยเราไม่ต้องไปคอยเล็งว่าเราจะต้องเกี่ยวเส้นไหนโอเคพอเ
พอถึงตำแหน่งสุดท้ายเราก็เอาซิลิโคนบานสีดำอีก1เส้นนะคะเตรียมไว้ใส่ฮุกเข้าไปที่ตำแหน่งสุดท้ายนะคะใส่ฮุกเข้าไปแบบนี้เอาซิลิโคนเกี่ยวตึงๆแล้วดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงออกมาได้เลยค่ะโอเคอันนี้นะคะก็เอาเอสคลิปเกี่ยวค่ะเอสคลิปเกี่ยว1ด้านตรงนี้เราก็มาตรงทางโค้งนะคะเราก็มาทำให้มันอยู่ด้านที่ถูกต้องโอเคตรงช่วงทางโค้งสีเขียวกับสีขาวโอเคเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ถูกต้องแล้วทีนี้ด้านนี้เราก็เอาเอสคลิปมาเกี่ยวกับปลายอีกด้านหนึ่งนะคะเรียบร้อยก็จะได้แล้วลาย double dot นะคะน่ารักและไม่ยากค่ะลาย double dot ค่ะ